ประเทศไทยเป็น Medical Hub ในแถบอาเซียนประเทศไทยมีจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวและเป็นที่หมายปองของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องไทยได้พยายามผลักดันในเรื่อง Medical Tourism จนทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ในอาเซียนหรือ Medical Hub ในปี2557แซงหน้าช้ำเก่าอย่างสิงคโปร์ไปได้อ้างอิงนิตยสาร Forbes ทำให้ธุรกิจต่างๆอย่างธุรกิจสปาแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนได้รับประโยชน์มีผู้ป่วยต่างชาตินิยมเข้ามารักษาตัวในประเทศไทยโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีคุณภาพการบริการที่ดีและมีค่าบริการรักษาพยาบาลที่ถูกกว่าประเทศอื่นมากในระดับคุณภาพพอๆกันที่สำคัญบุคลากรทางการแพทย์ของไทยมีทักษะและความสามารถเทียบเท่าประเทศพัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์ญี่ปุ่นและประเทศแถบยุโรปโดยในประเทศไทยมีจำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI คือโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศในทุกมาตรฐานเป็นจำนวน64โรงพยาบาลครอบคลุมหลายจังหวัดเช่นกรุงเทพภูเก็ตชลบุรีขอนแก่นเชียงใหม่ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในอาเซียนและอันดับ4ของโลกอีกด้วย